สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ tinysoft.com นะครับวิดีโอสอนชุดนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องการใช้งาน button นะ button ก็คือเป็นปุ่มกดนั่นเองครับหน้าที่ของมันคือไว้กดนะครับเอาไว้กดนั่นเองสร้างฟอร์มใหม่นะครับทั้งช่วงบัตทอนแล้วกันนะครับกดเพิ่มเข้าไปจากนั้นที่โปรแกรมจะ CS เปลี่ยนอันนี้เป็นบัตทอนเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่รันฟอร์มนี้ฟอร์มแรกนะครับนั่นไงบัตทอนเป็นคำสงวนครับโดนแล้วครับพี่น้องไปตั้งชื่อใหม่อ๋อคุกกินยูสองตัวบัตทอนใช้ได้แล้วนะครับบัตทอนก็เป็นแค่ปุ่มกดธรรมดานะครับเลื่อนไปนะครับคลิกบัตทอนนะครับใส่เรื่องซื้ออะไรได้ปกตินะครับที่นี่ผมจะพามาใส่ไอคอนดีกว่านะครับเพื่อความสวยงามก็เลื่อนมานะครับ property ตรงคำว่าไอคอนนะครับ image ได้ตรงนี้ image นะครับไปเลือกรูปภาพมานะครับกลับไปก่อนเอาเดี๋ยวหายคอนดีๆหน่อยมิกกี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เอาแก้ไขก็ได้นะก็จะได้แบบนั้นใช่ไหมนะครับจากนั้นเราสามารถจัดได้ Image Align คือรูปแบบไอคอนอยู่ตรงไหนไอคอนอยู่ข้างบนนะครับตัวหนังสือข้างล่างคือ text align นะครับข้างล่างแบบนี้นะเราสามารถที่จะจัดไอคอนได้สวยงามแบบนี้นี่นะครับทำเป็นปุ่มสวยๆงามได้หรือเอาช่องด้านซ้ายก็ได้ text align อยู่ขวานะครับปั๊บแบบนี้ไอคอนเราก็อยู่ซ้ายสุดแบบนี้นะครับก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับแล้วแต่เราจะจัดรูปแบบเขียนข้อความนิดนึงนะครับแอดดาต้านะครับแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับที่เราจัดนะครับหน้าที่มันคือกดปุ่มเข้าไปนั่นเองรันดูก่อนนะครับก็สวยงามนะครับใช้งานเป็นรูปภาพได้นะครับอีเวนต์ก็คือคลิกนั่นเองนะครับก็ใช้งานปกตินั่นเองผมไม่ต้องพูดบ้างนะครับเรื่องคลิกก็เขียนโค้ดปกตินะครับอันนี้คือการใช้งานไอคอนนะครับใช้งานบัตทอนนะครับโอเคก็สามารถใส่สีใส่ฟอนต์ปกตินะครับตามสไตล์ของคอนโทรลบ็อกซ์นะครับใช้ได้นะครับสามารถสั่งดิสเอเบิลหรือใช้คำสั่งวิสิเบิลนะครับดิสเอเบิลได้ก็จะหายไปนะครับ Enable เป็น Disable ได้นะครับ Save แล้วก็ Run ดูนะครับปุ่มก็จะกดไม่ได้แบบนี้นะครับใช้งานปกติเหมือนกับคอนโทรลทั่วไปนะครับโอเคเรื่องปุ่มก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในโดถัดไปโดชินี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ